ไข่กับหูขาตำป่นกันแล้วเดี๋ยวเอาลงไปคลุกในกะทิอันนี้เราจะมาตำตะไคร้กับหัวข่านะคะอันนี้เป็นตะไคร้นะคะอันนี้หัวข่าอันนี้หัวข่านะคะพูดผิดหัวข่าตำหัวข่าก่อนตำจนละเอียดเลยปะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะจากนั้นก็ตำตะไคร้นะคะตะไคร้ลูกค้าตำปนกันตำแหลกละเอียดเลยปะอันนี้ก็แบบเป็นครัวแบบบ้านๆ นะคะทำกันแบบบ้านๆเนาะแล้วนี่หอมใส่ตอนไหนเนี่ยให้พร้อมกันเนี่ยไอ้นี่ตำเนี่ยเหรออืมเราเดี๋ยวตำหอมด้วยใบมะกรูดอ่ะหอมหอมหอมไม่ตำใส่อย่างนั้นเลยโอ้อ๋อหอมอ่ะใส่กับไอ้ที่ตำแต่ใส่พร้อมกันอืมแล้วพริกอ่ะพริกใส่ทีหลังใบมะกรูดใส่ทีหลังอ๋อพริกกับใบมะกรูดใส่ทีหลังนะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวน้ำกะทิอยู่บนเตานะคะชิเน่ก็เดินคอยเดินไปคนนะคะเป็นหัวกะทิที่เคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหัวกะทิได้หรือยังอีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราตำอันนี้ให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ลงคนคนดิที่น้องกินมันใส่นี่ด้วยหรอข่ากับตะไคร้ด้วยใส่มันกันหมดใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่หอมใบมะกรูดแล้วก็ปิเอามายังกะปิเอามาแล้วลูกหรอกะปิก็เป็นกะปิของจังหวัดตากนะคะเป็นกะปิที่เราทำเองโดยการที่หน้าเคยอะค่ะเคยมันก็จะตัวเล็กๆคล้ายๆกุ้งอะค่ะแต่มันตัวเล็กมากคนแถวนี้นะคะก็จะไปใส่เคยมาแล้วก็ทำกะปิกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำกะทินะคะต้นมะพร้าวก็หน้าบ้านเราเองเนาะแม่เนาะอันนี้ก็คั้นมาจากมะพร้าวต้นหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นหัวกะทิหรืออะไรไงแม่อันนี้หัวกะทิหัวกะทิคั้น3ทีอ่ะกะทิหัวเป็นหัวกะทิอ่ะหัวกะทิแล้วก็เอามาเคี่ยวอ่ะเอามาเคี่ยวแล้วก็ให้มันแตกมันพอแตกมันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หอมยาไอ้เราจะใส่หอมแดงลงไปนี่นะคะแล้วอันนี้มันได้ทียังนะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกตอนเพราะมันได้ทีแล้วยังไม่ได้คลุกอันนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวหัวกะทิไปเรื่อยๆนะคะให้หัวกะทิแตกมันจนได้ที่นะคะได้ยังได้แล้วเดี๋ยวเราใส่อะไรหอมแดงต่อใช่ไหมแค่หยกลงแล้วเมื่อกี้เราก็เคี่ยวกะทิไปแล้วนะคะหัวกะทิก็จะแตกมันแบบนี้ใส่เลยอ่ะไม่รอให้ร้อนเนาะใส่ได้เลยร้อนได้เลยจากนั้นเราก็จะใส่อะไรนะเมื่อกี้ขาตะไคร้ขาตะไคร้นะคะที่โขกนะคะแล้วก็หอมแดงที่เราซอยไว้นะคะหอมไหมยังไม่หอมเลยยังไม่คันคนเลยดูดิให้มันเดือดเนาะ
ให้มันเดือดนานไหมนะเดือดสักพักแล้วก็ใส่กะปิโอเคมาเดี๋ยวคนให้ไปเตรียมกะปิเดี๋ยวชิมให้จะคนนะคะให้แม่ไปเอากะปินะคะแต่ละที่เนาะแต่ละสูตรก็อาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านชีเน่นะคะนี่เราจะใส่กะปิมันจะไม่คนกะปิมันจะคนยากปิดแดงมากินเขาแพ็คมาถุงละกิโลหรอที่เจเปิ้ลซื้อมาให้อ่ะนะอันนี้เป็นกะปิของจังหวัดตากนะคะเราจะใส่กะปิแล้วนะคะดูก่อนพอไม่ได้น้อยจังนี่นะคะพอคนได้สักพักหนึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรออืมคนไปเรื่อยๆถึงปลากระปิละลายหมดเราก็ทำกับข้าวที่เดิมนะคะเตาถ่านนะคะในสวนนะคะส่วนเงาะนะคะหลังบ้านนะคะส่วนเงาะก็จะติดครัวค่ะมันยังไม่เห็นน่ากินเหมือนตอนที่น้องกินเลยหรือต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรอนานไหมสักพักแต่เอาพริกลงไปใส่เลยเหรอใส่พริกเลยพอมันเยอะเราก็ใส่หน้าน้องพริกจากนั้นนะคะเราก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกเรียกพริกอะไรชีฟ้าพริกแดงทั่วไปเนี่ยก็พริกแล้วพริกขี้หนูบ้านนี่ค่ะใส่พอสมควรนะคะเยอะไปแล้วมั้งใครชอบกินเผ็ดเขาก็จะกินกับพริกอันนี้เหรอสีเริ่มได้ละเริ่มมาละมันต้องคุ้นกับพริกมันก็ไม่ได้ทำยากนะจริงๆแล้วเนี่ยคนทำมีเป็นก็อยากนะถ้าเราไม่ได้พริกมันก็มีเลยเผ็ดเพาะแล้วให้เผ็ดพอแล้วมันเยอะไปแล้วน่ากินมากเลยทีแรกยังดูไม่น่ากินนะแต่ตอนนี้เริ่มน่ากินละมีสีสันแล้วก็ดูเป็นแบบว่ากะปิหล่นมากขึ้นต้านจากนั้นนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะสามเพราะกะปิมันเยอะกะปิมันเค็มใส่น้ำตาลประมาณ3ช้อนนะคะทางตาดก็จะกินออกรสหวานนิดนึงนะคะหวานนำเนาะกะปิเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะอะไรก็คนค่ะอ๋อพอเราคั่วไปเรื่อยๆน้ำมันมันก็จะแห้งใช่ไหมเนี่ยเหมือนกะปิกับกะทิมันเริ่มเข้ากันใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มแห้งละแม่บอกว่าคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสีกะปิมันก็จะสวยสวยยังไงอะอันนี้มันไม่สวยหรอกมันจะอกแดงๆหน่อยๆไงนุ่มสวยมันสวยยังดีกระทะใบนี้เราใช้ตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยแต่ไม้กู้ไม้แก่กระทะใบนี้น่าจะปีแล้วมีถึงก้าวแก่91อ่ะกว่าแก่จะโตเป็นสาวอีกอ่ะอาตีไปสัก50ปีนะคะจริงๆกระทะใบนี้น่าจะประมาณสัก50ปีแล้วนะคะจนแบบว่ามันแบบงอกแงกงอกแงกก็เอาน็อตมาขันนะคะหอมแล้วหอมเป็นแบบกะปิโลละเนี่ยค่ะได้ยินเสียงไหมคะมันเดือดแล้วก็ตอนนี้กะปิหอมมากนะคะบวกกับแบบเครื่องเทศที่ใส่นะคะแล้วก็
ใส่พริกลงไปแล้วแบบสีสวยมากเลยค่ะดูค่ะรสมากฉ่ำเนาะตอนนี้นะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะโรยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็ตกพอแล้วเลยใบมะกรูดแล้วก็คนเหรออืมต้องคนเก่ากันไม่ได้หอมหอมมากเลยอ่ะหอมกะปิด้วยหอมแบบใบมะกรูดด้วยเนาะเลยหอมน่ากินมาแล้วเราจะยุกอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามแล้วนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันนะคะเสร็จแล้วนะคะกะปิหล่นนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะน่ากินมากนี่นะคะก็จะกินกับมะเขือพวงนะคะดอกแคร์แล้วก็มะเขือนะคะเป็นผักที่เราปลูกไว้ในสวนเนาะไม่ได้ไปซื้อนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะกินแบบบ้านๆนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะกะปิหล่นนะคะเป็นสูตรของก๋งกับแก่หรือตากับยายนะคะที่สืบทอดมาแล้วถึงแม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ